กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันหรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะแต่ว่าข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดต้องระบุให้ครบถ้วนนะคะรวมไปถึงใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกเลยค่ะว่าเป็นเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะระบุเข้ามาให้ชัดเจนนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่จะไปตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีนะคะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์มีอะไรต้องระวังกันบ้างนะชาวราศีมังกรเรื่องงานนะคะวันนี้ต้องรักษามาตรฐานแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าคนที่เดือดร้อนได้เป็นอย่างดีส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็มีเกณฑ์ต้องไปทำเพื่อคนอื่นหรือว่าต้องไปแบกรับภาระจากบุคคลอื่นนะคะหัวใจค่ะวันนี้พอที่จะมีโชคลาภในเรื่องของความรักบ้างนะคะโดยเฉพาะคนที่โสดหรือว่าคิดที่จะมีคู่นะคะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องงานนะคะมีคนคอยช่วยจัดแจงธุระให้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีเกณฑ์ได้รับโอกาสในเรื่องของการขยายทางธุรกิจด้วยนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้อย่าไปทำให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะตัวเองส่วนเรื่องของหัวใจค่ะวันนี้คนที่อยากที่จะมีคู่หรือว่าโสดอยู่เหมาะกับการเข้าหาคนที่อ่อนวัยกว่าเน้นโทนสีบรอนเงินหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องงานก่อนทำอะไรเนี่ยให้ชั่งน้ำหนักเอาไว้ให้ดีคิดหน้าคิดหลังหาข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะอะไรที่ยังไม่เป็นรายรับอย่าเพิ่งไปนับอย่าเพิ่งไปใช้โดยเฉพาะเงินในอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงจริงๆนะคะหัวใจค่ะวันนี้เหมาะสำหรับการสารสัมพันธ์กับคนที่คุ้นเคยอยู่แล้วนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานนะในมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็เรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะก็ค่อนข้างที่จะเอื้ออำนวยค่อนข้างที่จะเป็นใจให้มีความก้าวหน้านะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็สามารถดูแลตัวเองได้ดีไม่ได้เป็นภาระไม่ได้ทำให้ใครต้องเดือดร้อนนะคะส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้อาจจะต้องเข้มแข็งแล้วก็ต้องหนักแน่นให้มากนะคะระวังตัดสินใจผิดพลาดเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานต้องรู้จักประนีประนอมยอมความให้ดีอย่าคิดแต่เอาชนะอย่างเดียวนะคะมองเหตุและผลด้วยเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะก็เช่นเดียวกันอย่าประมาทนะคะมองให้ไกลหัวใจวันนี้คนที่โสดอยู่ไม่เด่นแต่คนที่มีคู่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานเหมาะกับการทำงานเบื้องหลังนะหรือว่าอยู่เบื้องหลังคอยผลักดันคนอื่นดีกว่าเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้จะทำธุรกรรมอะไรเนี่ยต้องอาศัยความคิดไม่เหมาะกับอะไรที่มันเร่งรีบมากจนเกินไปใช้เวลาให้มากๆนะคะเรื่องของหัวใจค่ะวันนี้คนที่มีคู่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยที่มีสิ่งต่างๆเข้ามาก็ต้องรู้จักหักข้ามใจบ้างนะคะเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะในเรื่องการค่ะสิ่งที่ทำเนี่ยเริ่มที่จะผลิดอกออกผลแล้วนะคะฉะนั้นก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ดีเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะให้ทำในสิ่งที่ถนัดแล้วก็รู้จริงหรือว่ามีความรู้นะคะถ้าเกิดว่าจำเป็นจริงๆในการที่จะต้องลงทุนเนี่ยก็ลองมองหาผู้รู้ขอคำปรึกษาดูหัวใจค่ะวันนี้คนที่มีคู่หรือมีครอบครัวแล้วเนี่ยค่อนข้างอบอุ่นทีเดียวมีโอกาสได้ใช้เวลาใกล้ชิดกันเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีสิงห์นะคะในเรื่องงานค่ะระวังมีปัญหาเพราะเพศตรงข้ามรวมไปถึงปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะเตรียมตัวให้พร้อมกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้สภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ว่าหัวใจอย่าพยายามไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านหรือว่าไปวุ่นวายกับคู่ของคนอื่นเขานะคะเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีกรมท่าค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานนะคนทำงานในองค์กรระวังทำผิดกฎระเบียบข้อบังคับดูให้ดีนะคะมันอาจจะส่งผลเรื่องของความมั่นคงการงานได้หลักทรัพย์เงินทองค่ะมีโอกาสได้รับเงื่อนไขทางการเงินที่น่าสนใจหัวใจวันนี้ไม่เหมาะกับการเริ่มต้นใหม่ใครที่คิดที่จะมีคู่พักหัวใจเอาไว้ก่อนดีที่สุดเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีต่อมาราศีตุลนะคะวันนี้เรื่องงานมีโอกาสได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้น
เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้อย่าเพิ่งคิดการใหญ่นะคะโดยเฉพาะการทำในสิ่งที่มันต่างไปจากเดิมมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์หรือว่าได้รับอย่างที่เราต้องการก็ได้หัวใจค่ะอย่าทำอะไรที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์โดยเฉพาะคนที่มีคู่และคบหากันมาอย่างยาวนานเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีพิจิกนะคะเรื่องงานค่ะมีโอกาสได้รับรางวัลหรือว่าได้รับคำชมเชยจากสิ่งที่ได้รับมอบหมายวันนี้มีโอกาสผ่านฉลุยนะคะหลักทรัพย์เงินทองก็มีโอกาสได้รายได้เสริมจากการเป็นคนกลางด้วยแต่หัวใจค่ะวันนี้คนโสดต้องรู้จักคอยหาโอกาสมองหาโอกาสให้ดีเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องงานมีเกณฑ์การต้องแข่งขันกับคนที่เขามีศักยภาพที่เหนือกว่าวันนี้คู่แข่งไม่ธรรมดานะคะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะก็อาจจะมีการเสียเปรียบที่มีคนเข้ามาแสวงหาแต่ผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวหัวใจค่ะวันนี้ต้องแบกรับทุกอย่างในครอบครัวเตรียมตัวนะคะเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้เตรียมตัวให้ดีกับสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาด้วยเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้ใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนการอย่าลืมนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสำคัญมากๆต้องระบุให้ครบถ้วนด้วยนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบอาชีพบอกมาเลยนะคะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนยิ่งระบุข้อมูลมาครบถ้วนเท่าไหร่เนี่ยเป็นประโยชน์คุณผู้ชมมากขึ้นเท่านั้นนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะเจ้าของ SMS ค่ะ15ตุลาคม2519เวลาเกิด 9:00 นตรงวันศุกร์นะคะเป็นเพศทางเลือกเพศที่3นะคะถามเรื่องเนื้อคู่ส่วนงานเนี่ยเขาบอกว่าทำอยู่ที่เกาหลีเลยค่ะด้วยพื้นชะตาของคุณในพระเกศเกาะเรือนคู่พระเกศหมายถึงต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะฉะนั้นคู่จริงๆก็มีโอกาสจะสมหวังลงตัวกับคนที่มีเชื้อสายต่างประเทศและปีจร นี้ครับในช่วงอายุย่าง40เนี่ยมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจนะและถ้าได้เจอในช่วงเวลานี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นตัวจริงในอนาคตครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณเจนจิราค่ะ3สิงหาคม2535เวลาเกิด 02:00 นะคะวันจันทร์ถามว่าจะได้งานหรือเปล่าตอนนี้หางานอยู่ค่ะเป็นคนวันอาทิตย์แหมดวงไม่ค่อยจะโกหกอยู่แล้วนะครับกรรมกาลีเหมือนกันกับคำถามแบบนี้ก่อนหน้าก็มีแบบนั้นนะครับก็หนึ่งเลยก็ไปบริจาคทุนการศึกษานะครับมากน้อยตามกำลังศรัทธาแล้วก็ของคุณเนี่ยพยายามขวนขวายหน่อยครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยพอจะมีโอกาสได้ลุ้นนะในเรื่องของงานช่วงนี้หาโอกาสนะครับให้ไปบูชาเนี่ยพระปางสายญาติถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยพระพุทธสายญาติที่วัดพระเชตุพนก็ได้นะครับยัตสานุสระเนนาปิอันตะลิเขปิวานิโนมะติขะฉันติภูมิอย่างร่ายยาวจนจบ8จบตามพระคาถาที่ทางวัดให้ถ้าหัวใจบทย่อติหังจะโตโรตินัง8จบเช่นเดียวกันครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาเจ้าของ SMS ค่ะเกิด12พฤศจิกายน2508นะคะเวลาเกิด 4:55 นาทีวันศุกร์ถามเรื่องงานนะคะจะสอบผ่านได้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไหมคะความจริงปีนี้นะย่าง51กับย่าง52เนี่ยให้สู้เต็มที่เลยนะเกณฑ์เรื่องการสอบแข่งขันผมถือว่าใช้ได้เลยนะเพียงแต่ว่าด้วยดวงของคุณเนี่ยต้องบอกว่าทำในวิชาชีพนี้ค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรลองเทียบดูแล้วก็มีโอกาสเหลือเกินที่จะเป็นลักษณะมีการจรมีการเดินทางถ้าเป็นแบบนี้ถือเป็นการแก้ดวงถือว่าสมรูปนะเตรียมตัวให้ดีนะถ้าย่าง51ยังไม่ได้52ผมอยากให้ลองอีกปีหนึ่งครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอุไรนะคะเกิด12กุมภาพันธ์ค่ะ2529นะคะเวลาเกิด 18:00 นตรงพุธกลางคืนการเงินสุขภาพแล้วก็ถามว่าจะมีบ้านเป็นของตัวเองมั้ยคะครอบครัวจะไปกันรอดหรือเปล่าตอนนี้พุธกลางคืนถูกต้องนะครับย่าง31นะคือต้นทุนชะตาเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักเนี่ย อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับปัตตนิโยงมรณะนะก็ต้องประคับประคองหน่อยแหละนะแต่ปีนี้ผมยังมองว่าถ้าตั้งใจเวลามีปัญหาอะไรและไม่ได้ปล่อยให้บุคคลที่3ก้าวเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ย
ก็น่าที่จะผ่านได้นะครับอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองยังเกณฑ์อย่างเร็วเลยนะสักครู่นะจ๊ะในช่วงอายุย่าง32เนี่ยพอจะมีโอกาสแต่อย่างที่พูดอยู่เสมอนะครับว่าของใหญ่ๆเอาแบบครั้งเดียวแล้วจบดีกว่าถึงเกณฑ์มีเข้ามาเรายังไม่ต้องเทคก็ได้ผมมองว่าช่วงเวลาที่ดีและเหมาะสมที่สุดในเรื่องของเคหสถานที่อยู่อาศัยก็คือ35ครับอายุย่าง SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเจริญนะคะ18เมษายน2502ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน40นาทีนะคะไม่ได้บอกว่าฟ้าสว่างวันอะไรด้วยนะอาชีพรับราชการทหารอยากถามเรื่องของโชคลาภเรื่องงานแล้วก็สุขภาพด้วยค่ะถ้ารับราชการทหารอยู่แล้วก็คงต้องเรียนอย่างนี้ว่าบางทีอาจจะไม่สุดนะครับมีตำแหน่งหัวหน้าเราอาจจะเป็นรองหัวหน้าก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าจะปรับดีเทลถึงลักษณะหน้างานที่เด่นถ้าคุณเป็นทหารแต่เป็นทหารที่ดูแลพวกงาน IT คอมพิวเตอร์หรือในเรื่องของการคอมมูนิเคตพวกการสื่อสารแม้กระทั่งพวกงานแบ็คออฟฟิศพวกงานเอกสารพวกนี้ก็จะทำให้สิ่งที่ทำเนี่ยมันโดดเด่นมากขึ้นนะซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าเหมือนกับเป็นเชิงออกแนวบุญนั่นแหละการเสี่ยงโชคปีจอนี้ไม่เชียร์สุขภาพเน้นนะครับสายตาความดันระบบเลือดไปเช็คร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังก็จะดีครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณศิวพรค่ะ29ธันวาคม2526เวลาเกิดนะคะ 16:50 นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องของอาชีพนะคะบอกว่าตอนนี้ทำงานเอกชนทำบัญชีค่ะดีครับอยากหาอาชีพเสริมถ้าขายของทางอินเทอร์เน็ตนะคะอะไรดีคือที่บอกว่าดีนี่คือดีที่ใส่ข้อมูลมาให้เต็มๆนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วในแง่ของอาชีพงานบัญชีเนี่ยก็แน่นอนฮะเป็นงานปิดทองหลังพระอยู่แล้วของคุณถ้ามีการจรมีการเดินทางจะยิ่งทำให้มันสมรูปดวงมากขึ้นขายอะไรทางเน็ตดีอันนี้เด่นแต่มันอาจจะทำลำบากแล้วก็ต้องใช้เงินลงทุนเยอะก็เรียนไว้พิจารณาละกันดาวอาทิตย์สวยฮะเกี่ยวข้องกับพวกอุปกรณ์ IT เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับในเรื่องของธุรกิจค้าทองอะไรพวกเนี้ยนะก็ต้องใช้เงินเยอะหน่อยแต่ว่าโดยรวมบัญชีถ้ามีการจรเดินทางถือว่าแก้ดวงได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอานนท์ค่ะ29เมษายน2522นะคะเวลาเกิด 11:45 นาทีวันอาทิตย์ถามเรื่องเงินโชคลาภเนื้อคู่แล้วก็งานเป็นอย่างไรกระดุมพระกาลีโยงคู่ด้วยนะครับถ้าไม่มีคู่ก็สบายไปแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วปีนี้ให้ระวังทะเลาะเบาะแว้งโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเงินนะของคุณรับซ้ายจ่ายขวาครับและกาลีก็จี้ไปที่เรือนงานระวังมีปัญหาเรื่องราวไม่สบายใจอยากจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของงานให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะเสียงโชคด้วยพื้นชะตาและปีจอนี้ไม่เด็ด SMS ต่อมาค่ะคุณป๊อปค่ะ11มิถุนายน2519นะคะเวลาเกิดบ่ายโมง44นาทีวันศุกร์อาชีพบอกว่าขายของมือสองดีไหมคะเงินกับสุขภาพเป็นยังไงก็ต้องดูว่าของมือสองที่ว่านี่คืออะไรนะครับเป็นเน้นแนวไหนพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเปล่าหรือว่าเสื้อผ้าแต่ถ้าหมายถึงการทำพวกค้าของเก่าโดยตรงเนี่ยก็จริงๆแล้วก็แค่พอใช้ได้นะของคุณที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาเนี่ยคือดาวศุกร์นะครับก็ของกินสิ่งสวยงามได้หมดมือหนึ่งมือสองก็ได้นะศึกษาหาข้อมูลเยอะๆนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพก็เน้นนะเหมือนกันนะพวกไขมันในเส้นเลือดนะครับซึ่งมันอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตหัวใจสายตากระได้ความดันก็ใช่นะตรวจร่างกายเป็นประจำนะปีละครั้งอย่างน้อยเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณบุษกรนะคะ20พฤษภาคม2547นะคะเวลาเกิด 3:13 นาทีวันพฤหัสบดีจะเรียนจบมัธยมหรือเปล่าแล้วก็ในอนาคตนี่จะพึ่งพาได้ไหมคะลัคนาราศีอะไรสมุทรสงครามสมุทรสงครามลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูดวงนี้เตือนในเรื่องของความรักนะสุขเล็งรักเป็นพินทุบาทนะครับแต่เขาจะเด่นในเรื่องของชื่อเสียงเหมือนกันนะในแง่ของความสามารถในการทำงานนะครับสัตว์ทะเลก็เหมือนกันมหาอุดเกาะพุทธดาวอาชีพที่สวยสุดนะครับของเขาเนี่ยฝากไว้พิจารณานะก็หนึ่งเลยเนี่ยเกี่ยวกับข้องกับพวก IT คอมพิวเตอร์วิศวะก็ตระกูลไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าอิเล็กพวกคอนโทรลแล้วก็อินสตรูเมนต์พวกวัดคุมได้หมดอีกกลุ่มนึงฮะถ้าชอบภาษาเรียนอักษรศาสตร์สื่อสารเรียนนิเทศตัวเลขเรียนบัญชี
รวมถึงรัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจการทูตทนายความในแง่ของการศึกษานิติศาสตร์ดวงเนี้ยเก่งเรื่องงานนะแล้วก็ถามว่าพึ่งพาได้หรือไม่พอได้แต่เขาอาจจะเป็นคนใจร้อนตัดสินใจเร็วแล้วก็อาจจะเป็นคนพูดจามีเน็บแนมบ้างนะแต่โดยรวมก็ต้องถือว่าใช้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวราพรนะคะ23สิงหาคม2540ค่ะเวลาเกิด11:58 นวันเสาร์นะคะจะเรียนไปทางด้านไหนดีคะกำลังจะไปศึกษาต่อปริญญาตรีที่เยอรมันค่ะแล้วก็ความรักด้วยกลุ่มที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาผมไม่แน่ใจว่าเยอรมันนั้นเด่นอะไรนะแต่ว่าของคุณเนี่ยสมมตินะถ้าไปต่อในระดับสูงขึ้นเนี่ยตรีเมืองนอกก็ความจริงก็ถือว่ามีแต้มต่อเลยแหละจบมาแล้วทำงานพวกฝ่ายต่างประเทศอันนี้ดีเลยอันนี้ตรงกับพื้นชะตาและยิ่งลักษณะงานมีการจอมีการเดินทางด้วยนะจะยิ่งสมรูปครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณหญิงนะคะ27พฤศจิกายน2507เวลาเกิดเที่ยงครึ่งวันศุกร์อนาคตจะสบายไหมคะตอนนี้ลำบากมากๆแล้วก็ถามเรื่องของหลักการทำบุญด้วยค่ะดวงนี้เสียงโชคไม่เอานะบอกก่อนไม่ใช่ทางแก้ปัญหาเลยสำหรับคุณแล้วก็ดวงนี้ดาวการเงินถามว่าสวยไหมไม่สวยนะแค่พอมีจับจ่ายนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงปีจรเนี้ยนะกาลีมันจี้ไปที่เรือนเงินและต้องบอกว่าเซมาตั้งแต่ย่าง51ละไม่ใช่เฉพาะปีนี้นะ51 52ของคุณเนี่ยคงจะต้องรอจริงๆแล้วเนี่ยให้ผ่านพ้นมันจะดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะครับของคุณเนี่ยย่าง52เนี้ยแบ่งปันนะให้แสงสว่างทางปัญญาครับบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังขอให้ทำแล้วก็ของคุณช่วงนี้พระพุธเข้าเสวยอายุนะอย่างน้อยก็ต้องถือว่าดีกับอังคารที่เพิ่งย้ายออกไปนะครับให้ถ้าคุณอยู่กรุงเทพให้ไปเช่าหลวงพ่อโตนะครับที่วัดอินเชิงสะพานพระราม8ซึ่งสมเด็จพุทธจารย์โตท่านเป็นคนสร้างนะครับก็บริกรรมคาถาชินบัญชรทุกวันควบคู่กับปิสัมระโลปุสัตพุทธหรือถ้าจะเป็นพระปางอุบาทวัดเพชรสมุทรหลวงพ่อวัดบ้านแหลมก็ได้นะนะมะระอะนะเทวะอะควบคู่กับปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบครับเอาล่ะนะคะเราไปมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอาพรค่ะคุณอาพรวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ11เมษายนค่ะ2536ค่ะเวลาเกิด 9:05 นค่ะวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์นะค่ะก็เป็นคนตอนนี้เป็นคนวันอาทิตย์นะคะค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง24เนาะค่ะ23ค่ะคุณจะเข้า23เมื่อเมษายนยะเขาเรียกว่าย่าง24นะ23เต็มนะครับค่ะใช่ค่ะไม่ค่อยมีเงินเนาะขอโทษตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วแล้วถูกไหมฮะมีปัญหาเรื่องเงินมากพอสมควรเลยแหละนะแล้วก็ต้องบอกว่าเหนื่อยที่สุดในชีวิตช่วงหนึ่งเลยนะตั้งแต่เกิดมาพูดง่ายๆถูกไหมคุณติดขัดและมีปัญหาเรื่องเงินมากที่สุดตอนนี้ขอโทษนะอีกเรื่องหนึ่งมีคู่หรือยังฮะยังค่ะฟังให้ดีนะอาจจะเชิญนะคือว่าพบกับใครก็คือแบบโดนเลิกตลอดเลยอะค่ะดวงเนี่ยที่จะเตือนก็คือว่าได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูดวงนี้ไม่ใช่คนขาดแคลนเรื่องคู่นะของคุณเนี่ยปัตตานีเป็นสีจะมีเข้ามาเป็นระยะถูกไหมเพียงแต่ว่าใช่ค่ะคบกันไปสักระยะหนึ่งแล้วมันก็มีปัญหาอยู่กันแล้วเราก็เสียเปรียบนะก็เอาเป็นว่าใช้เวลาเยอะๆแล้วผมอยากจะให้เลยเลข3ไปแล้วค่อยว่ากันดวงนี้ควรจะมีคู่ที่มีเชื้อสายต่างประเทศนะจะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งค่ะนะครับและปีนี้ถึงมีเข้ามาก็ไม่ดีบอกเลยจะมีคนถ้าจะเข้ามาจะเป็นลักษณะที่ว่าคนที่หนีร้อนมาพึ่งเย็นอาจจะมีปัญหากับคู่ของตัวเองแล้วก็มาหาให้เราเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นที่ปรึกษาหรือเข้ามาคบหากับเราดูดีๆนะว่ามีพันธะอยู่หรือไม่แต่โดยรวมปีนี้ไม่เอาถึงมีใครเข้ามานะครับทำอาชีพอะไรอยู่ครับอยู่บ้านช่วยแม่ทำงานบ้านนะคะอาชีพแบบเป็นหลักก็ยังไม่มีถูกไหมค่ะใช่ค่ะ
ตอนขอโทษนะเรียนทางด้านไหนมาฮะหนูเรียนจบแค่ม.3ค่ะก็อย่างนี้นะกลุ่มอาชีพที่จำง่ายๆนะเรื่องความรักเทียบให้ดูเกณฑ์ความรักกับเกณฑ์การศึกษาไม่ค่อยดีเหมือนกันนะจะได้เผื่อใจได้นะครับของคุณอาชีพที่เด่นถ้ามีโอกาสนะคะผมอยากให้ไปเรียนวิชาชีพเฉพาะทางเลยนะหลักสูตรระยะสั้นภาครัฐก็น่าจะมีจัดนะพวกกรมแรงงานเนี่ยลองไปดูนะหลักสูตรพวกงานเย็บปักถักร้อยเนี่ยอันนี้ดีสำหรับคุณนะไปเรียนแล้วมาทำพวกแก้ทรงกางเกงตัดขากางเกงซ่อมปะชุนอะไรพวกนี้ว่ากันไปแต่ต้องทำของเสียแต่ไม่ได้เน้นให้ขายเสื้อผ้าค่ะนะอันนี้ผมว่าน่าจะมีความเป็นไปได้เพราะว่าจะให้ไปเรียนต่อเป็นเรื่องเป็นราวตอนนี้คงยังลำบากเพราะเงินก็ยังไม่ค่อยจะสะดวกถูกไหมครับค่ะใช่ค่ะนะก็ไปเรียนซะนะเรื่องงานเย็บปักถักร้อยพวกนี้แล้วมาทำพวกซ่อมพวกแก้ดีครับค่ะจ้ะอาจารย์คะแล้วเคาะร้ายล่ะคะมีไหมคะช่วงก็ยังส่วนใหญ่จะเป็นเคราะห์ขาดแคลนมากกว่านะแต่ปีนี้วงกลมตกอังคารปีที่แล้วมีปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบหรือมีอุบัติเหตุบ้างไหมปีที่ผ่านมาเจอไปหรือยังครับก็มีค่ะรถล้มค่ะนั่นแหละอังคารกาลีไงแต่ปีนี้วงกลมก็ยังตกก็ต้องระวังให้คุณซื้อมีดโกนน่ะจากร้านสะดวกซื้อถวายวัดค่ะนะจ๊ะอ่ะเป็นกำลังใจให้ไปเรียนซะนะมันจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นคนเราจะดีขึ้นเพราะการลงมือกระทำตอนนี้เรามีเงื่อนไขข้อจำกัดในแง่ของการเงินก็ไปเรียนวิชาชีพเฉพาะทางเนี่ยนะหาทำเลดีๆผมเห็นนะในตลาดเนี่ยโอ้โหทำกันไม่ทันเลยนะนะหมายถึงว่าพวกงานซ่อมงานแก้เนี่ยขอให้ตั้งใจฝีมือดีๆฮะรับรองว่าคุณไม่อดค่ะโชคดีอาจารย์คะแล้วชีวิตหนูจะลำบากไหมคะก็คนเราอยู่ที่การกระทำคนเราอยู่ที่สัมมาอาชีพนะอยู่เฉยๆมันไม่ดีหรอกครับก็ไปเรียนอย่างที่ผมบอกแล้วก็ขวนขวายฝึกขวนขวายทำผมยืนยันว่ามันเลี้ยงชีพได้ครับค่ะนะเอาโชคดีลูกค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคะจากของ SMS 4ธันวาคม2512ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมง43นาทีวันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรจังหวัดสระบุรีค่ะสระบุรีบ่ายโมง43ลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนก็เหมือนกันแหละนะมีนกับการปีนี้ก็ถือว่าเป็นราศีที่จะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่ายังเตือนเรื่องเงินอยู่นะมฤตยูเข้าไปสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระนะก็ระวังกระเป๋ารั่วกระเป๋าฉีกมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายแบบอะไรที่มันฉุกเฉินกระทันหันจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณจารุวิทย์นะคะเกิดวันที่28มิถุนายน2530ค่ะเวลาเกิด04ตรงระบุว่าเป็นวันอาทิตย์ถามเรื่องของการงานการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะวันที่อายุย่าง29นะครับปีนี้ในเรื่องของงานทายดีครับนะขอให้เน้นการทำงานเชิงรุกถ้าทำธุรกิจเขาบอกว่าขยายนะแต่เสี่ยงโชคไม่เอานะครับเตือนเรื่องคู่นะครับถ้ายังไม่มีก็แล้วไปถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยอย่าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของกันและกันหรืออีกหนึ่งนัยยะถ้าเกิดคุณทำงานแบบมีหุ้นส่วนเนี่ยก็ต้องระวัง ขอไปครับต้องระวังปัญหาความขัดแย้งปีนี้หาโอกาสทำบุญเรื่องห้องน้ำนะสร้างหรือซ่อมก็ได้ที่วัดหรือในที่สาธารณะก็ดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอธิวัฒน์นะคะ27มีนาคม2527เวลาเกิด 03:59 นาทีระบุว่าเป็นวันอังคารนะลัคนาราศีอะไรจังหวัดชลบุรีค่ะชลบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะครับกุมช่วงนี้ราหูเล็งดวงชะตานะครับก็เป็นปินทุบาทก็คงจะเตือนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดหรือว่าถ้าทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนก็ต้องดูดีๆนะครับเงินเป็นอย่างไรปีนี้มีโอกาสจะทำธุรกรรมได้นะครับถามว่าสภาพคล่องดีหรือไม่ดาวการเงินมันเสียอยู่แต่อาจจะหมายถึงเข้าหาแหล่งเงินทุนนะครับที่มีต้นทุนที่ถูกกว่าและนำมาจับจ่ายใช้สอยพวกนี้ติดต่อทางสถาบันการเงินมีโอกาสที่จะสมหวัง
แต่งานโดยรวมถือว่านิ่งและมีปัญหาน้อยกว่าช่วงปีที่ผ่านมาครับทะเบียนรถ7465ค่ะ74เสาจับกับพุธกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27ไม่เสียครับเป็นคู่สมพลหมายถึงชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำและ65เนี่ยเป็นเลขที่ผมชอบมากเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณลันทรนะคะ30มกราคม2515เวลาเกิด 2:30 นวันอาทิตย์นะคะถามเรื่องของอาชีพค่ะค้าขายเครื่องปรุงรสอยู่เป็นยังไงบ้างพวกน้ำตาลพริกป่นพริกน้ำส้มหรือเปล่าฮะน่าจะใช่นะและน่าจะใช้ในธุรกิจในเรื่องของพวกอาหารไม่เด่นนะครับไม่เด่นนะครับก็ถ้าทำแล้วก็ช่วงปี2ปีนี้ให้วางแผนประคับประคองให้ดีๆถ้ายังไม่ทำไม่เชียร์ให้ทำนะครับแล้วก็ถ้าทำแล้วก็พยายามเน้นในเรื่องของการบริการจัดส่งด้วยก็พอจะช่วยแก้บรรเทาเบาบางลงได้ในระดับหนึ่งครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอาคมนะคะเกิดวันที่10กันยายน2517นะคะเวลาเกิดเที่ยงตรงวันศุกร์ถามเรื่องงานแล้วก็โชคลาภจะมีหรือเปล่าจะรวยไหมคะ10สิงหาคมกันยา10กันยายน2517นะเวลาเกิดเที่ยงตรงวันศุกร์10กันยา17ก็ยังตรงกับวันอังคารอยู่ดีนะครับคุณอาคมรบกวนตรวจสอบอีก1ครั้งอันนี้คือประโยชน์ของการใส่ข้อมูลเข้ามาให้ครบเพราะบางท่านมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแม้กระทั่งข้อมูลวันเดือนปีเกิดของตัวเองนะกลับไปทำการรีเช็คนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะได้มาฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ